สิออกไปแล้วเหรอเล่นลงกลอนไปแล้วแต่ไม่ได้คุ้มของหลายกระด้งเลยแบบนี้ไม่ทันแน่ท่านองค์ทำอะไรฝนใกล้จะตกอาจารย์สีตากวัตถุดิบทำสีย้อมไว้กลางลานข้าเลยจะใช้ใบบัวพวกนี้ไปบิดให้พอแล้วพวกเราไปหลบฝนเถอะคงจะใช้ได้แล้วแล้วท่านอ๋องกลับมาเมื่อไหร่เมื่อกี้รู้ได้ไงว่าข้าอยู่นี่กลับมาถึงเมืองหลวงก็ไปหอดูอี้เลยเหรอแล้วซีบอกว่าเจ้ามาเขาสิงหลินแต่มาคนเดียวข้าเห็นท้องฟ้าเริ่มครึ้มกลัวว่าฝนจะตกแล้วรีบมาหาไม่ได้เอาร่มมาเหรอเอามาแล้วอยู่ไหนระหว่างทางเจ้าผู้เฒ่าคนหนึ่งเลยให้เขาไปแล้วจัดการเรื่องหมู่บ้านขุดสุยแล้วเหรอมีเบาะแสบ้างแล้วเตรียมกับเมืองหลวงเพื่อทูลเสด็จพ่อพูดแบบนี้หมายความว่าใกล้ต้องไปอีกแล้วสินี่ท่านมีธุระสำคัญจริงๆหรือว่ากลัวข้ารู้ว่าฝ่าบาทจะให้หย่ากับข้าข้ารู้ว่าท่านกลัวว่าข้าจะกังวลแต่ยิ่งท่านไม่พูดข้าก็ยิ่งกังวลก็ยิ่งคิดมากถ้าเกิดเข้าใจผิดกันอีกจะทำยังไงต่อไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ห้ามปิดบังข้าต้องแก้ไขด้วยกันข้าหวังว่าจะมีเวลาอยู่กับเจ้าต่ออีกหน่อยอยากให้เวลาหยุดที่ตรงนี้โถ่เอ้ยฝนเนี่ยนะมาเร็วไปเร็วจริงๆเว้ยอาจารย์สี่นี่เจ้าคือเฮ้ยเจ้านี่เองพ่อหนุ่มท่านคืออาจารย์สีนี่เองผู้เท่าที่ท่านบอกคืออาจารย์สีเหรอแล้วเขาเป็นอะไรกับเจ้าสามีข้าพวกเจ้าช่วยข้าย้ายเข้ามาอย่างนั้นเหรอแล้วข้างนอกก็ช่วยกันปิดไว้ใช่ไหมลมพัดน่ะนี่ท่านก็จริงๆเลยของยังไม่ทันเก็บให้ดีก็ออกไปแล้วถ้าเปียกฝนเข้าจะทำยังไงข้าเลยมาเก็บให้ไงขอบใจพวกเจ้านะไม่ต้องขอบคุณหรอกข้าหาแสงเจ็ดสีเจอแล้วนั่นไหนจะใช่ได้ยังไงรุ้งเนี่ยจะนำมาใช้ทำเครื่องประดับได้ยังไงท่านให้ข้าหาแสงเจ็ดสีมาใช้บนเครื่องประดับเหรอจะต้องสวยมากแน่เลยช่างเถอะช่างเถอะครั้งนี้สามีเจ้าให้ข้ายืมร่มและพวกเจ้ายังช่วยข้าปกป้องพืชไว้ข้าก็จะสอนให้สักวิธีการสกัดทองละกันไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ